สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ครับผมนะครับวันสุดท้ายของการทำงานเดี๋ยวจะได้พักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะครับเจอกับเราสองคนนะครับผมเอิร์ธแล้วก็น้องหมอเพื่อนนะครับผมกับเรื่องราวของสุขภาพดีเพราะนี่คือช่วงเวลาของสุขภาพดี24ชั่วโมงครับผมใช่ค่ะติดตามทางช่อง 14M Court Family นะคะหรือว่าไลฟ์ Facebook ตอนนี้เลยนะคะคเอิร์ธสามารถตอบคำถามสดๆได้ถ้ามีคำถามถามมาได้เลยนะคะเราจะตอบกับถ้าไม่ทันเดี๋ยวตอบทีหลังได้นะคะวันนี้ถ้าใครที่อยากที่จะโทรเข้ามานะคะก็022480068ค่ะครับผมนะครับพอเรื่องที่เราจะคุยกันมั่นใจว่าในทุกครอบครัวมันน่าจะมีอย่างน้อยสัก1คนและข้างๆเพื่อนตอนนี้น่าจะเป็นไปแล้วค่ะไม่ใช่ครับ ข้างไปทางไหนนะครับเป็นเรื่องของริทซี่ค่ะ Ritzy. น้องริทซี่น้องริทซี่ดวงครับผมนะครับสาเหตุมันมาจากอะไรครับและที่สำคัญวันนี้เราจะคุยกันในแง่ของสมุนไพรเพราะว่าเราจะเจาะลึกเรื่องของริทซี่ดวงกับสมุนไพรครับเพราะแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยคุณหมอบอกคุยนอกรอบครับบอกว่าจริงๆแล้วการกินพืชผักผลไม้ไทยๆมันช่วยได้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกันครับผมนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับอย่างที่น้องเพื่อนบอกนะครับว่าเราออกอากาศแบบสดเพราะฉะนั้นมีคำถามเพิ่มเติมสงสัยข้อไหนยังไงอย่างไรโทรมาคุยกันได้ฝากคำถามได้022480068รวมถึงใครที่ดูไลฟ์ผ่าน Facebook ก็พิมพ์คอมเมนต์ฝากมาเดี๋ยวเราส่งคนถามให้แน่นอนครับผมนะครับแต่ว่าช่วงแรกนี้นะครับเราไปดูเรื่องราวข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพกันก่อนดีกว่าแน่นอนอยากที่จะนำเสนอพี่เอิร์ธมากเลยค่ะเพราะว่าในทุกๆปีนะคะของการแพทย์เราจะมีการเดินป่านะคะเดินดอยแพทย์พออสวค่ะพี่เอิร์ธแล้วมันเป็นปัญหาทุกครั้งนะคะคือเพราะว่าเวลาที่เราไปดอยเนี่ยชนเผ่าที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดภาษาไทยเขาสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ใช่เขาสื่อสารเป็นภาษาถิ่นของเขาปากยอนะคะแล้วก็มันจะทำให้การสื่อสารเรากับคนไข้เนี่ยยากนิดนึงครับผมแต่มีน้องเภสัชท่านหนึ่งค่ะเขาไปมาแล้วเขาบอกว่าเวลาคนไข้อ่านฉลากยานี่มันยากเดี๋ยวกินถูกกินผิดนะคะเขาก็เลยมีวิธีการแก้ไขถูกต้องน่ารักมากจะเป็นวิธีการอย่างไรนะครับไปดูกันครับคราวนี้ตามพวกพี่น้องชาวอสมทนะครับนั่นคือทั้งเอ็มคอร์ดช่อง10ช่อง30ด้วยแล้วก็ Mcord ช่อง14 Family นะครับเราออกทริปไปกับทางพสวครับผมนะครับไปที่จังหวัดตากครับผมนะครับก็อย่างที่น้องเพื่อนบอกครับว่าทีมหมอเนี่ยส่วนมากเขาก็จะอาสากันไปเนอะนะครับก็ไม่ใช่แค่หมอเท่านั้นเขาก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ไปเยอะแยะมากมายเขาก็มีพวกเหล่าอาสาด้วยครั้งนี้นะครับไปที่จังหวัดตากอำเภอท่าสองส่วนมากคนท้องถิ่นจะเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอครับผมนะครับท่าสองยางครับผมนะครับซึ่งอย่างที่หมอเพื่อนบอกพูดภาษาไทยไม่ได้มันก็เลยต้องสื่อสารภาษาใช้ล่ามล่ามก็คือคนท้องถิ่นที่สื่อสารได้ภาษามือคือไม่ใช่เขาเป็นใบ้นะ แต่หมายถึงว่าเขาสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ก็เลยจะต้องอาศัยแบบสื่อสารกันเขาบอกหมอบางคนพูดได้พูดได้แล้วก็จะมีชานี่แปลว่าเจ็บชาเจ็บเจ็บแปลว่าชานิดนิดชาพะโดชาพะโดแปลว่าชาแบบเจ็บมากมากหมอเพื่อนก็เคยไปถูกไหมใช่ใช่ค่ะไปปีนี้กำลังจะไปกรกฎานี้ค่ะพี่ครับผมนะครับซึ่งเวลาตรวจร่างกายไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่พอจ่ายยาเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรคือปัญหาปัญหาก็คือให้ยาไปมันเขียนเป็นภาษาไทยภาษากลางใช่ไหมคนไข้คือเขาไม่เข้าใจว่ามันจะต้องกินยังไงกินผิดโดสมันก็ไม่ดีถูกไหมกินผิดเวลาเพราะว่ายาแก้ปวดบางตัวเนี่ยคือมันกัดกระเพาะกินก่อนอาหารไม่ได้มันต้องกินหลังอาหารแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เลยมีน้องคนนึงครับเป็นเภสัชกรอาสานะครับผมชื่อน้องภูริชยาเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจมากนะครับเขาก็เลยครั้งนี้เขาทำการบ้านเผื่อไปเขาทำการบ้านเผื่อไปอย่างไรอย่างที่น้องเพื่อนบอกเขาใช้สติ๊กเกอร์อธิบายยังไงลองไปฟังกันครับพี่เป็นคนบอกว่าคำนี้คิดว่าจะต้องใช้บ่อยแล้วก็บอกให้คุณครูเขียนมาให้แต่ว่าพอระหว่างทางอ่ะก็คิดว่ามันไม่พอก็เลยถามจากพี่ๆทุกคนที่มาช่วยพี่ไกด์ต่างๆก็พี่ป๊อปที่มาช่วยเนาะแล้วก็ได้คำมาเพิ่มเองก็เป็นตรงนี้มันก็จะเป็นลายมือพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบกิน1เม็ด3ครั้งหลังอาหารอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนบอกว่าคนที่เนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้ตัวเลขก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไปเสิร์ชจากเปเปอร์ต่างๆตามโรงพยาบาลที่เขาทำไว้เองอะค่ะว่าฉลากยาที่มีแต่รูปภาพแบบเนี้ยเป็นฉลากยาที่
คนที่ไม่มีความรู้อ่านหนังสือไม่ได้จะเข้าใจพี่ก็เลยเตรียมมาเองว่าอันเนี้ยจะต้องกินข้าวให้หมดจานก่อนนะถึงจะกินยาแล้วก็อันนี้ก็เป็นตอนพระอาทิตย์ขึ้นก็จะเป็นตอนเช้าอันนี้เป็นตอนเที่ยงพระอาทิตย์ตรงกลางหัวแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มมืดแล้วก็เป็นมื้อเย็นแล้วก็อันนี้มีพระจันทร์ขึ้นเป็นก่อนนอนเงี้ยค่ะเพราะว่าคาดว่าอธิบายไปเฉยๆอ่ะเขาก็จำได้แค่วันนั้นอ่ะแล้วถ้ายาเขายังมีเหลืออยู่เขาจะได้ใช้ได้ถ้าเขามีรูปภาพอยู่มันเป็นการช่วยจำอย่างนึงชื่นชมมากน่ารักมากแล้วก็ทำการบ้านขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยนะครับผมเอาเข้าจริงๆคือแม้กระทั่งตัวเราอ่ะอ่านภาษาออกอ่ะเรายังจำไม่ได้เลยบางทีเวลาไม่สบายไปหาหมอมาอันนี้ก่อนอาหารหลังอาหารเรายังต้องดูตามฉลากยาเลยใช่ลืมค่ะถูกต้องเราเองก็ยังลืมอันนี้เขาก็เลยถ้าเป็นรูปพระอาทิตย์ขึ้นก็คือกินตอนเช้านะครับกินตอนเที่ยงเป็นพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางถูกต้องมื้อเย็นก็คือก็เป็นตอนพระอาทิตย์ตกถูกแล้วก็ค่ำก็จะมืดๆแล้วก็เป็นปฏิกิริยาเป็นดำๆแล้วก็เป็นรูปพระจันทร์แต่ก่อนอาหารหลังอาหารนี่เขาก็ช่างคิดเนอะถ้าอาหารเต็มจานนี่แสดงว่ายังไม่ได้กินข้าวก่อนครับผมนะครับน้องเภสัชกรภูริชยานิยมรัตนะนะครับน้องบอกว่า อยากร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าก็เลยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจเดินเท้าในครั้งนี้ก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีบอกว่ามีปัญหาบ้างเรื่องของเหนื่อยเรื่องของลำบากแต่ว่าก็สุขใจทุกครั้งที่ได้ไปชื่นชมครับเห็นบอกว่าจะไปอีกทีกรกฎาคมกรกฎาคมนี้ครับผมนะครับตะกี้ที่เห็นมีแบบหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ด้วยก็ดีน่ารักดีได้ไหมคะพี่ก็ทำได้นะคะพี่ไม่กินแอลกอฮอล์โชคดีปกติพี่กินแอลกอฮอล์เช็ดแผลไม่ได้อะมัน 90% สิ่งที่พี่เอิร์ททำนะว่าเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเราจะเห็นพี่เอิร์ทยิ้มบ่อยมากๆครับพี่เอิร์ทขาการที่พี่เอิร์ทยิ้มเนี่ยเป็นการรักษาโรคแบบเดี๋ยวยิ้มสิเขาบอกว่าให้ยิ้ม3นาทีครั้งค่ะก็จะถามว่าพี่เป็นบ้าเดินไปยิ้มเดินไปยิ้มไปนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพอยู่เช่นเคยนะคะเขาบอกว่าการยิ้มเนี่ยเป็นการรักษาโรคในอีกแบบหนึ่งค่ะหมายถึงว่าจิตใจดีอารมณ์ดีอย่างเงี้ยหรอถูกต้องใช่ค่ะนายแพทย์ท่านหนึ่งนะคะท่านนายแพทย์อนันต์นะคะโชคอลินงามนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจนะคะได้กล่าวว่าไอ้เจ้าตัวการยิ้มของเราเนี่ยค่ะการฉีกยิ้มกว้างๆนะคะเมื่ออยู่หน้ากล้องไม่แค่อยู่หน้ากล้องนะคะอยู่ที่อื่นด้วยนะคะยิ้มบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นขึ้นยิ้มเข้าไว้รักษาโรคได้ด้วยนะคะอาจารย์หมออนันต์เนี่ยบอกว่าเวลาที่เรายิ้มหนึ่งครั้งพี่เอิร์ทขาระบบการทำงานของสมองเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะจะมีการหลั่งสารเคมีในตัวในด้านบวกออกมานะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราเครียดนะคะร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดขึ้นมาเช่นคอร์ติซอลอะดรีนาลีนสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตจะสูงขึ้นนะคะน้ำตาลก็สูงขึ้นด้วยนะคะฮอร์โมนเหล่านี้เป็นฮอร์โมนความเครียดถ้ามีมากจนเกินไปนะคะจะส่งผลให้1หัวใจล้มเหลวค่ะ2เส้นเลือดอุดตันในสมองได้นะคะค่ะสมาคมโรคหัวใจอเมริกันก็เลยบอกว่าคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันจะหาวิธีในการคลายเครียดได้หลายวิธีค่ะบางคนคือน่ะหันไปดื่มแอลกอฮอล์ส่วนมากคนทำงานออฟฟิศจะเป็นแบบนั้นเขาจันถึงสุขทำงานแล้ววันศุกร์ส่วนมากก็จะบอกสมมติเข้าไปปาร์ตี้ไปนั่งชิลปาร์ตี้หลักร้านฟรายเดย์ไนท์นะคะกินเยอะๆกินมากก็อ้วนขึ้นไปอีกบางคนก็สูบบุหรี่ครับผมบางคนก็อยากจะกินฉันเครียดเยอะๆสาวๆหลายคนไงเครียดแล้วไปไหนไปช้อปปิ้งดีกว่าไปกินดีกว่าครับผมซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอันตรายถูกไหมถูกต้องบำบัดด้วยการใช้รอยยิ้มจะดีกว่านะคะเพราะว่ายิ้มเป็นก้าวแรกของการรักษาความเครียดนะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะนายแพทย์อนันต์จะแนะนำให้คนไข้ของเขายิ้มเห็นไหมนี่บอกว่า20ครั้งต่อชั่วโมงเพื่อลองหาดู3นาทียิ้มครั้งหนึ่งอ่ะอ๋อโอเคตั้งโทรศัพท์ไว้ติ๊กๆก็ยิ้มติ๊กๆก็ยิ้มแต่จริงๆเราไม่ต้องตั้งแบบนั้นก็ได้นะถ้าเราอารมณ์ดีบางทีเราเจอภาพอะไรพี่เป็นคนชอบสัตว์รักสัตว์เนี้ยเวลาเห็นแบบสุนัขอะไรเงี้ยมันก็จะยิ้มเองโดยปริยายเพราะอยู่ดีๆเดินแล้วก็ไม่มีใครคุยด้วยก็ยิ้มพี่ว่าอันนี้ไม่มีใครคุยด้วยกับเราละแล้วครับผมคุณหมออนันต์โชคอลินงามนะครับแต่คนบอกว่าอุ๊ยชื่อเหมือนคนไทยจริงๆไม่ใช่น่าจะเป็นชื่ออนันต์ดีมากกว่านะอนันต์ดีโชคอลินงามเป็นน่าจะเป็นเนี่ยคุณหมอเป็นแขกน่าจะเป็นคนอินเดียนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจของมหาวิทยาลัยมิสซูรีเฮลท์แคร์นะครับก็คืออันนี้เป็นงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาะนะครับแต่ว่าจริงๆเรื่องยิ้มอ่ะคนไทยมีเสน่ห์เรื่องรอยยิ้มอยู่แล้วถูกต้องนี่นางงามของเรายิ้มค่ะยิ้มค่ะเมื่อสักครู่ยิ้มพี่เอิร์ทน้องเพื่อนลิปสติกเล็บฟันถ้างั้นเดี๋ยวเราพักให้เพื่อนไปเช็ดลิปสติกที่ฟันก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยคุณหมอกันครับเรื่องของริดซี่เนี่ยครับริดสีดวงทวารกับการแพทย์แผนไทยรักษาอย่างไรมีคำถามเพิ่มเติมฝากมาได้นะครับ022480068ครับ
กลับมาสุขภาพดีนะครับกับสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับย้ำว่าเราออกอากาศกันแบบสดๆเพราะฉะนั้น2ช่องทางที่ฝากคำถามได้นะครับนอกจากทางโทรศัพท์022480068แล้ว Facebook Live ก็ถามได้เพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่คนใกล้ตัวอย่างน้อยต้องมีสัก1คนนะครับคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยครับคุณหมอขวัญชัยวิสิทธานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับวันนี้เราจะเจาะลึกว่าจริงๆแล้วเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยช่วยคนที่เป็นริดซี่ได้บางทีเขาบอกว่าแบบเป็นริดซี่ดวงแล้วมันแบบเขาบอกมันนั่งก็ไม่ได้มันต้องนั่งเอียงอะไรตลอดเวลาทรมานร่างกายแต่เดี๋ยวทำความเข้าใจกันก่อนริดซี่ดวงกับท้องผูกมันเหมือนกันไหมหรือว่ามันมาอย่างไรอ๋อครับก็จริงๆก็อาจจะเรียกว่าเป็นกระบวนการอยู่ในช่วงที่อาจจะต่อเนื่องกันไปนะครับริดซี่ดวงทวารเนี่ยตามลักษณะของการเกิดเป็นโรคเนี่ยก็คืออาจจะมีการอักเสบหรือการเกิดที่เราเรียกว่าเป็นเส้นเลือดขอดนะนึกถึงภาพที่เราอาจจะมีเคยเห็นเส้นเลือดขอดตามขานะครับแต่ตอนนี้เผอิญเส้นเลือดขอดเนี่ยมันไปเกิดที่บริเวณทวารหนักนะครับเราก็จะแบ่งริดซี่ดวงเนี่ยเป็น4ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยก็คืออาจจะมีเส้นเลือดขอดเป็นโป่งขึ้นมาเป็นก้อนหรืออะไรเงี้ยอยู่เหนือกล้ามเนื้อหูรูดนะครับที่บริเวณทางเหนือคือเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในยังอยู่ข้างในอยู่เพราะนั้นอันนี้เราอาจจะไม่ไอ้ที่เห็นเป็นเหมือนเป็นริ้วๆนะครับไอ้ที่เป็นก้อนแดงๆที่อยู่ข้างบนสุดนะครับอันนี้อยู่เหนือกล้ามเนื้อหูรูดไอ้กล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยมันเหมือนเป็นวงแหวนสีเหลืองๆขอภาพแรกก่อนได้ไหมครับขอภาพแรกก่อนเราจะได้ไปช้าๆเพราะจริงๆคือเราก็ไม่เข้าใจเนอะอันนี้ที่เห็นเป็นบนสุดใช่ไหมอันบนสุดนะครับตรงกลางจะเห็นว่าจะมีเหมือนเป็นวงแหวนอยู่กล้ามเนื้ออันนี้คือกล้ามเนื้อหูรูดนะครับถ้ามันอยู่ลึกเข้าไปในลำไส้ใหญ่เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเป็นระยะที่1ระยะ1โดยมากจะไม่มีอาการซึ่งแบบภาพแรกตะกี้นี้คืออันบนสุดอันนั้นใช่ครับอันนั้นคือแต่คนไข้อาจจะมาด้วยอาการมาถ่ายออกมาท้องผูกถ่ายอุจจาระแข็งแล้วเหมือนมีเลือดปนนิดๆแล้วก็มีมูกก็คืออันนี้เกิดจากก้อนอุจจาระเนี่ยไปคูดไปลูดถูกแล้วบาดให้มันเป็นแผลก็มีเลือดออกนะครับแล้วไอ้ติ่งด้านล่างนั้นคืออะไรที่มันอันนี้ระดับติ่งแดงๆเหมือนกันอันนี้คือระยะที่3นะครับคือโผล่ออกมาให้เห็นแพร่ๆแล้วครับระยะแรกเนี่ยก็คืออยู่เหนืออยู่ข้างในไอ้ข้างในอยู่เหนือกล้ามเนื้อหูรูดระยะที่2ก็คือลุกลามมาจนถึงกล้ามเนื้อหูรูดครับอันนี้ระยะที่2ตรงปลายนั่นคือ3แต่ถ้าโผล่ออกมาที่ทวารหนักเนี่ยเป็น3แต่ถ้าเป็นเรียกว่าปูดออกมาเป็นก้อนให้เราเห็นจากภายนอกได้เลยเนี่ยอันนี้เรียกระยะที่4คืออันซ้ายมือมั้ยอันที่เป็นติ่งๆอันนั้นคือหรือว่าอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นระยะ4ครับที่เห็นเป็นสีน้ําเงินที่บางคนบอกว่าเป็นติ่งเป็นก้อนครับอันนั้นคือระยะที่4จริงๆไอ้เจ้าน้ําเงินก็คือเลือดดําที่มันที่มันไปคั่งอยู่เหมือนเป็นเส้นเลือดขอดนะครับเพราะนั้นลักษณะของริดซี่ดวงทวารเนี่ยจะมีตั้งแต่ไม่มีอาการเลยไม่รู้ตัวเลยนานๆถึงจะสังเกตทำไมอุจจาระเรามันมีมูกๆเลือดปนมานิดหน่อยนะครับหรือไปจนถึงระยะที่เราเห็นเป็นก้อนออกมาที่บริเวณทวารหนักนะครับบางคนก็จะมาด้วยเรื่องโอ้โหมีเลือดออกนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการปวดแล้วที่เขาบอกว่าริดซี่ดวงแตกที่เราเคยเห็นเขาแชร์ภาพกันริดซี่ดวงมันคือยังไงอ่ะก็คืออาจจะมีอะไรไปบาดหรือทำให้บริเวณนั้นเกิดเป็นบาดแผลขึ้นซึ่งต้องเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วไหมก็มันได้ทั้ง3ทั้ง4ครับก็คือหมายความว่าคำว่าแตกนี่ความหมายก็คือว่าเหมือนกับว่าเลือดออกนะครับจริงๆคือมันไม่ได้แตกตามภาพแต่ว่าคือเลือดมันออกเป็นแผลแล้วก็มีเลือดออกแล้วทำไมคนที่เป็นริดซี่ดวงเขานั่งตรงๆไม่ได้นะก็ถ้ามีคนที่มีอาการเจ็บปวดครับนะครับคือถ้าไปอยู่ข้างในเนี่ยไอ้ผนังลำไส้ที่อยู่บริเวณลำไส้เนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดนะครับเพราะนั้นมันจะบวมมันจะเต็งมันจะอะไรเนี่ยโดยมากไม่เจ็บไม่ปวดคือ1กับ2ครับแต่ถ้ามันออกมาข้างนอกเนี่ยมันอยู่ที่ผิวหนังข้างนอกบริเวณทวารหนักเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นประสาทที่มีความรู้สึกเจ็บปวดนะครับเพราะนั้นกดมันนี่คืออย่างนี้ครับเราเหมือนบอกว่าเวลาหมอเขาผ่าตัดเนี่ยนะครับเขาเข้าไปในช่องท้องเนี่ยเราไปดึงไปเค้นอะไรเนี่ยนะครับไปจับไปจี้ไปตัดลำไส้เนี่ย
คนไข้เฉยๆแต่ถ้าเรามาหยิกที่เนื้อข้างนอกอันนี้มันมีเส้นประสาทรับความรู้สึกนะครับแต่ที่ลำไส้เนี่ยมันไม่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกก็คือถ้าเริ่มเป็นเลเวล3 4จะเป็นไปได้เพราะนั้นถ้ามันโป่งมันตึงขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่านั่งแล้วไม่สบายได้ยินมาลมมันเย็นไม่สบายตัวแล้วครับหนีบๆขยับนิดนึงนะฮะเพราะนั้นก็ต้องลงน้ำหนักเอียงๆไปไม่กล้านั่งตัวเอียงเลยค่ะเดี๋ยวถามว่าหนูเป็นลิซซี่ครับผมนะครับมีคำถามเพิ่มเติมได้นะครับ022480068เพราะว่าคำถามเริ่มทยอยมาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ด้วยส่วนมากอาจารย์พบในช่วงอายุไหนคะก็เป็นได้ทุกอายุทุกวัยนะครับตอนนี้ทางการแพทย์ตะวันตกเนี่ยก็มีทฤษฎีหรือมีมุมมองในเรื่องของกระบวนการการเกิดโรคลิซซี่ดวงเนี่ยแบบหนึ่งนะครับแต่ทางด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกเนี่ยหรือการแพทย์ทางตะวันออกเราเนี่ยเราก็มีมุมมองในเรื่องของการเกิดโรคลิซซี่ดวงเนี่ยที่อาจจะแตกต่างไปนะครับมันก็มากำหนดในเรื่องของแนวทางในการดูแลรักษาการป้องกันการแก้ปัญหาที่สาเหตุนะครับซึ่งสาเหตุมันมาจากอะไรเริ่มต้นจริงๆมันต้องย้อนกลับไปเอาคนเราเกิดมาร่างกายปกติท้องผูกบ่อยๆหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรครับก็ถ้าเป็นการแพทย์ตะวันตกนะครับก็อย่างที่เรียนว่าเขาก็ดูว่าอ๋อมันเกิดจากเส้นเลือดมันขอดมันอักเสบนะครับแล้วก็โป่งขึ้นมาครับแล้วก็การที่มีอุจจาระไปเป็นก้อนแข็งก็ไปบาดไปครูดถูกมันอาจจะเกิดแผลขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองแบบการแพทย์ตะวันตกครับนะครับเพราะนั้นการแพทย์ตะวันตกเขาจะไปเน้นที่ว่าอ่ะงั้นก็แก้ไขด้วยเรื่องการแก้เรื่องอาการท้องผูกก็ให้ยาระบายหรืออาจจะให้ยาระบายประเภทที่เป็นน้ำมันนะครับเป็นมูกมันๆนะครับกินเข้าไปมันก็ไปเคลือบหล่อลื่นมากไปหล่อลื่นนะครับแต่ว่าเส้นเลือดขอดอะไรมันก็ยังเป็นอยู่ก็ยังอยู่นะเพราะนั้นจะว่าไปแล้วก็เหมือนแก้ปลายเหตุนะครับตอนนี้การแพทย์แผนตะวันตกอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็อาจจะต้องหาวิธีการรักษาเช่นไปเอาสารเคมีอะไรบางอย่างไปฉีดให้เส้นเลือดมันฟอร์นะครับหรืออาจจะต้องผ่าตัดเพื่อเอาไอ้ก้อนเลือดตรงเนี้ยที่มันมีการอักเสบมีอะไรออกนะครับอันนี้คือแนวทางการรักษาแบบการแพทย์ตะวันตกและภาคตะวันออกถ้าการแพทย์แผนไทยเราเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของการเกิดลิซซี่ดวงเนี่ยมันเป็นกระบวนการตั้งแต่เรื่องของการย่อยอาหารคือการกินอาหารตั้งแต่ปากครับนะครับตั้งแต่เข้าปากไป เคี้ยวกลืนลงไปที่กระเพาะกระเพาะมีกระบวนการการย่อยนะครับผ่านลำไส้เล็กลงไปถึงลำไส้ใหญ่ลงไปที่ทวารหนักนะครับเราพิจารณาตั้งแต่ทุกกระบวนการนะครับยกตัวอย่างเช่น คนไข้ถ้ามีอาการฟันผุเคี้ยวอาหารไม่สะดวกปวดฟันเคี้ยวไม่ละเอียดหรือเป็นคนที่มีนิสัยว่ารีบร้อนนะฮะมีวิถีชีวิตตื่นนอนแล้วโอ้ต้องรีบวิ่งนะครับกินทุกอย่างจะเร็วๆเร็วจะเข้ากินเรียกว่าเคี้ยวยังไม่ทันละเอียดเลยกลืนแล้วก็รีบไปทำไม่เป็นไรหน้าที่ของกระเพาะให้มันทำงานต่อไปซึ่งอันนี้ซึ่งไม่ดีถูกไหมถ้ากระเพาะเราแข็งแรงระบบการย่อยในกระเพาะเราดีเนี่ยมันกระเพาะก็รับหน้าที่ไปได้แต่ถ้าเราเป็นโรคกระเพาะด้วยเป็นแผลในกระเพาะไอ้ของที่เราเคี้ยวไม่ละเอียดลงมากระเพาะกระเพาะก็บอกชั้นย่อยไม่ไหวแล้วผมเปรียบเทียบภาพแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าเราจะย่อยเนื้อสัตว์ร่างกายของเรามันจะมีกระบวนการย่อยหรือว่ารูปแบบของใบมีดเครื่องปั่นแตกต่างกันใช่ครับมันก็จะปั่นแบบหยาบก่อนปั่นละเอียดปั่นละเอียดมากใช่ครับถ้าเราไม่ให้ปั่นหยาบไม่ทำงานเราก็ไปให้ปั่นกลางทำงานอย่างเดียวมันก็จะหนักเกินไปแบบนี้มันก็จะเป็นผลพวงใช่แล้วคือไงก็จะทำให้ท้องผูกเหมือนกันใช่ครับตอนนี้ในกระบวนการการย่อยอาหารเนี่ยที่ผมบอกว่าตั้งแต่ปากโทษนะครับตั้งแต่ปากไปจนถึงทวารหนักนะครับมันมีกระบวนการที่ทางการแพทย์แผนไทยเราจะมองว่าคือพื้นฐานของการพิจารณาร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับหรือการเกิดโรคนะครับการแพทย์แผนไทยจะมองว่าเป็นการเสียสมดุลของธาตุ4ธาตุดินน้ำลมไฟก็คือธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4นะครับการเสียสมดุลของการจนเกิดเป็นลิซซี่ดวงเนี่ยอาจจะเกิดตั้งแต่ว่าเราเรียกว่าธาตุไฟอาจจะหย่อนก็คือระบบการย่อยเนี่ยไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เคี้ยวไม่ละเอียดนะครับหรือเรากินอาหารที่เรียกว่าอะไรฮะดื่มน้ำกินข้าวคำน้ำคำนะครับน้ำย่อย
มันก็ถูกเจือจางโดยน้ำที่เราดื่มนะครับเพราะนั้นคนไทยเนี่ยเขาจะถือนะครับเขาจะสอนกันมาแต่บรรพบุรุษว่าอยากกินข้าวคำน้ำคำนะครับในระหว่างกินข้าวเนี่ยถ้าจะดื่มอะไรที่มันเป็นของเหลวเนี่ยก็คือน้ำแกงเท่านั้นแล้วน้ำแกงมันไม่รวมเป็นน้ำด้วยค่ะอาจารย์จริงๆน้ำแกงเนี่ยเนื่องจากว่าเราปรุงมาเป็นอาหารนะครับเราก็จะไม่ได้ดื่มอักอักอักเหมือนดื่มน้ำนะครับแล้วก็ชิมมาทีละช้อนตักเข้าปากทีละช้อนก็ได้แค่นั้นแต่จริงมันโยงมาตั้งแต่แบบวิถีชีวิตคนโบราณเขาบอกว่าเวลาเคี้ยวก็ต้องเคี้ยวช้าแล้วมันก็เทียบกับหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าแพทย์แผนตะวันตกเขาก็จะมีวิจัยเลยว่าปกติ1คำเราต้องเคี้ยวสัก50ครั้งขึ้นไปคนโบราณก็ถึงบอกมาห้ามคือเป็นกุศโลบายเนอะใช่บอกว่าแบบห้ามกินไปพูดไปคือต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวแค่ไหนจริงๆแล้วคือมันเป็นภูมิปัญญาคนไทยโบราณแล้วทีนี้เรื่องของการกินผักน้อยอะไรพวกนี้เกี่ยวไหมครับก็อย่างที่บอกถ้าเรากินข้าวคำน้ำคำนะครับหรือบริโภคอาหารที่มีเส้นใยมีกากน้อยจนเกินไปนะฮะไปกินแต่เนื้อสัตว์ซึ่งมันเป็นของโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยเนื้อแดงเนี่ยนะครับพวกนี้ย่อยยากนะครับมันก็ต้องใช้เรียกว่าใช้พลังงานใช้ธาตุไฟไปย่อยเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ธาตุไฟในร่างกายไม่สมบูรณ์ครับระบบการย่อยไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าไออุจจาระเนี่ยพอไปถึงทวารหนักมันโอ้โหมันก็กลายเป็นก้อนเหนียวแข็งก็บอกแข็งมากนะครับอันเนี้ยก็จะมีปัญหานะครับอีกประการหนึ่งเนี่ยก็คือการเกิดธาตุไฟหย่อนเนี่ยมันทำให้ลมมันตกลมตกคำว่าลมในร่างกายของคนเราทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงแค่ลมอากาศที่เราหายใจเข้าไปในปอดแต่ลมในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆในร่างกายเพราะนั้นเลือดที่วิ่งไปตามเส้นเลือดก็เรียกลมเอาเป็นลมปราณเพราะนั้นคนไทยจะเรียกว่าเลือดลมเลือดลมเลือดลมนะครับไอ้ลมที่อยู่ในท้องเนี่ยเราเรียกลมกองหยาบที่อยู่ในลำไส้อยู่ในกระเพาะลมอันนี้เนี่ยลมกองหยาบมีหน้าที่ผลักดันขับเคลื่อนให้อาหารทั้งหลายเนี่ยมันไหลไปผ่านกระเพาะผ่านลำไส้เล็กผ่านลำไส้ใหญ่จนขับออกมาเป็นอุจจาระนะครับเพราะนั้นคนที่ธาตุไฟหย่อนมักจะตามมาด้วยลมมันตกกำลังของลมมันก็ไม่ค่อยผายลมด้วยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะนั้นเวลาแพทย์แผนไทยเราใช้แนวคิดในเรื่องนี้เราก็จะใช้เรื่องของไม่ใช่ใช้แต่เรื่องของยาอย่างเดียวอันนี้ในภาพเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าอันนี้คือเส้นประธาน10เส้นประธาน10คืออะไรคะเส้นประธาน10เนี่ยคือเส้นทางเดินของลมในร่างกายนะครับเส้นหลักๆ10เส้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเส้นย่อย70,000กว่าเส้นโหนะครับก็เปรียบเหมือนก็เหมือนเส้นเลือดในร่างกายเนาะครับคล้ายๆอย่างนั้นก็เปรียบเสมือนว่าเส้นทางที่จะไปภาคเหนือคือพหลโยธินเส้นทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือเส้นมิตรภาพไปภาคตะวันออกคือสุขุมวิทก็คือมันกระจายออกลงไปภาคใต้เนี่ยคือเพชรเกษมแต่ในระหว่างเส้นทางหลักเนี่ยมันก็มีซอกซอยแยกย่อยไปสุขุมวิท1สุขุมวิท2ไล่ไปซ้ายขวาซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเราคุยกันถึงสาเหตุที่มาก็เลยทำให้คนเป็นฤทธิ์สีดวงและจริงๆคือสาเหตุที่มาเนี่ยคือถ้าเราป้องกันไม่ทันแล้วบางคนเป็นแล้วแพทย์แผนไทยช่วยได้ไหมเวลาแพทย์แผนไทยเราวิเคราะห์โรคเนี่ยเราก็จะดูว่าถ้าฤทธิ์สีดวงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากลมมันตกลมตกไฟก็อันที่หนึ่งต้องวิธีทดสอบนะครับคุณผู้ฟังลองดูภาพแล้วจินตนาการตามผมนะครับ บริเวณสะดือเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประธานทั้ง10ครับออกจากสะดือมาทางด้านขวา2นิ้วมือขวาตัวเราสองนิ้วมือนะครับแล้วก็ลงไปใต้สะดือไป2นิ้วมือครับแล้วลองกดดูครับกดดูถ้ากดแล้วท่านใดรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรวิ่งไปที่ทวารหนักนะครับเหมือนปวดเบ่งจะเข้าห้องน้ำนะครับอันนี้เราเรียกว่าเส้นสุขุมังเดินลมเดินดีอ๋อนี่คือดีใช่ไหมอาจารย์
อันนี้ก็แสดงว่าท่านมีกำลังลมที่จะขับแสดงว่าลมไม่หย่อนผมไม่ได้ปวดนะปวดตดเลยนั่นแหละแสดงว่าลมเรากำลังลมของเราดีนะครับอันนี้ข้างขวานะอันนี้ข้างขวาอันนี้คือทดสอบตัวเองได้ง่ายได้เลยครับไปลองกดดูจากสะดือไปทางขวา2นิ้วก็คือ2นิ้วนิ้วมือเราเนี่ยแล้วก็กระเถิบลงมาข้างล่าง2นิ้วลองกดดูแล้วลองกดดูถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรวิ่งไปที่ทวารหนักของเราแสดงว่าดีแสดงว่าลมกดไหมนอนก็ได้ครับนอนก็ได้ท่าไหนก็ได้ใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นการทดสอบถ้าเรากดแล้วเอ๊ะทีมงานกดกันใหญ่เฉยไม่รู้สึกอันนี้ก็แสดงว่าลมในร่างกายเราบกพร่องอันนี้คือลองทดสอบลมเราหย่อนอันนี้ก็ต้องไปแก้โดยการนวดต้องนวดนวดช่วยด้วยนวดช่วยครับนะครับเพราะนั้นถ้าเบื้องต้นถ้าท่านมีลมในร่างกายเราหย่อนเนี่ยนะครับถ้ากรณีลิสิดวงเนี่ยผมคิดว่าเรานวดแบบเขาเรียกนวดโกยท้องธรรมดาก็คือนวดหมุนวนไปนะครับกดตัวเองเหรอนวดตัวเองครับนวดตัวเองกดไปรอบๆสะดือครับไล่จากทางด้านขวาต้องทำมือเอามือประกบคู่กันไหมครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เราถนัดขวาขวาแล้ววนขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายลงนะครับอันนี้เขาเรียกนวดโกยท้องแบบพื้นฐานง่ายๆอันนี้จะเรียกว่าเพิ่มกำลังลมเหมือนเด็กๆเวลาที่แบบเขาอึไม่ออกหมอว่าให้นวดอย่างเงี้ยแล้วออกเลยพี่หลานนะคะอายุ2-3เดือนมันมีลมเบ่งมันก็นะครับอันนี้ช่วยได้ก็เหมือนเป็นลิสีดวงเลเวลไหนก็กดแบบนี้ได้เดี๋ยวได้ครับแล้วบางคนบอกทรมานมากแล้วทำไงอ่ะอันนั้นก็ต้องอันนั้นก็ต้องรักษาแล้วอ๋ออันนี้คือในแง่ของแต่อันนี้คือการแก้ไขที่ต้นเหตุครับนะต้นเหตุของเราคือลมมันหย่อนค่ะเราก็ต้องไปเพิ่มลมในร่างกายแล้วต้องปรับวิธีการกินไหมด้วยเขาต้องกินสมุนไพรตัวไหนช่วยอาจารย์นั้นเป็นตัวไหนด้วยไหมในเรื่องของอาหารเนี่ยก็อาหารที่ผันเป็นผักผลไม้เป็นอะไรที่ทำให้เพิ่มกากใหญ่นะครับแล้วก็ที่เรานึกถึงก็มีกล้วยกล้วยแต่ต้องเป็นกล้วยสุกนะครับกล้วยดิบนี่จะให้ผลที่แตกต่างกันกล้วยดิบเนี่ยช่วยหยุดท้องเสียเพราะนั้นเรากินกล้วยดิบเยอะท้องผูกเลยยิ่งอืดเข้าไปใหญ่ยิ่งอุดเข้าไปใหญ่เลยคือต้องสุกไปเลยต้องกล้วยสุกแต่ผู้ใหญ่บางคนกินกล้วยสุกเยอะๆระวังน้ำตาลด้วยมันหวานนะครับกล้วยแล้วกล้วยนะครับถัดไปก็อาจจะเป็นพวกมะขามอันนี้ไหลดีได้โหนรับรองเลยครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของยาถ้าเรากินอาหารแล้วเราอาการก็ยังไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปหาหมอแล้วครับปกติความผิดปกติทางด้านการขับถ่ายของแพทย์แผนไทยต้องกี่วันที่ไม่ถ่ายถึงจะเรียกว่าผิดปกติปกติเราก็อยากจะถ่ายทุกวันนะจริงๆต้องทุกวันนะครับตอนนี้เพราะตะกี้คำถามทางบ้านบอกว่าไม่ถ่ายกี่วันนะ 5-6 วันครับโอ้โหอันนี้ก็หนักแล้วครับแต่ว่าต้องกินแต่เขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่กินผักอย่างเดียวนั้นน้ำคุณก็ต้องน้ำต้องให้เพียงพอแต่น้ำไม่ใช่ไปกินตอนมื้ออาหารควรจะกินก่อนหรือหลังมื้ออาหารครับผมไปแล้วสัก30นาทีมีคนถามน้ำหัวไชเท้าคันเคยได้ยินมาว่ากินแล้วมันรักษาโรคลิสีดวงทวารได้จริงไหมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นน้ำผักผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับแต่หัวไชเท้าเนี่ยเป็นพืชผักที่มีรสเย็นนะครับเพราะนั้นท่านต้องไปพิจารณาตัวร่างกายของตัวท่านเองว่าท่านไฟก็ตกอยู่แล้วไปกินของเย็นๆเข้าไปอีกเย็นไปไฟดับไปเลยก็คือเปรียบเทียบเหมือนในพุงเรามีโรงงานต้องใช้พลังงานไฟอยู่แล้วเอาน้ำลงไปลาดน้ำแข็งเทโครมไปเลยพลังในการเผาผลาญไม่ดับนั่งเบ่งในห้องน้ำนานๆเสี่ยงเป็นฤทธิ์สีดวงไหมคือถ้าเราไปนั่งเนี่ยนะครับปกติแล้วไม่ควรเกิน3-5 นาทีนะครับท่านควรจะสามารถขับถ่ายออกมาได้แต่ถ้าโอ้โหเรานั่งครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ออกชั่วโมงนึงก็ยังไม่ออกอันนี้ท่านต้องไปแก้ไขอย่างอื่นแล้วครับแต่เขาบอกว่าเกี่ยวไหมถ้าบางคนเข้าไปเดี๋ยวนี้ทุกคนติดมือถือมือถือเขาไปเล่นแล้วก็แบบไม่ยอมเบ่งจิกเป็นจิตจารักษณะอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยเราถือว่าเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคนะครับแล้วมือถือของท่านเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ไปเก็บสะสมเชื้อโรคแล้วเราก็เอามือถือไปทุกที่แม้กระทั่งเตียงนอนแล้วเราก็มาแนบหูแนบหน้าเราเอ๊ะทำไมเราสิวขึ้นทุกวันเลยเนี่ยแหละครับท่านเอาเชื้อโรคจากในโถส้วมมาไว้ที่หน้าท่านนะครับตอนนี้อย่างนี้ครับอยากจะแนะนำว่าเวลาเราไปนั่งถ่ายเนี่ยนะครับควรจะมีท่าทางของการนั่งยังไงเหมือนกับผู้หญิงที่จะคลอดลูก
ผู้หญิงคลอดลูกผู้หญิงคลอดลูกส่วนมากเขาก็นอนไหมคะอาจารย์อันนั้นคือสมัยใหม่ลองนึกถึงหนังแม่นาคพระโขนงครับเขาต้องผู้หญิงไทยมีเชื่อเพราะนั้นผมแนะนำนะครับปัจจุบันเราห้องน้ำห้องส้วมเราเป็นโถแบบชักโครกหมดละไอประเภทนั่งยองๆสมัยก่อนเนี่ยไอจริงๆท่าแบบนั่งยองอ๋อมันจะเป็นบีบอันนี้คือดีนั่นแหละครับอันนั้นไปเพิ่มลมเบ่งนะฮะเขาเขาบอกว่าถ้านั่งชักโครกให้เอาเก้าอี้มารองที่เท้าจะได้ให้ชันเข่าขึ้นอันนี้จะเพิ่มลมเบ่งเพิ่มแรงดันในช่องท้องแต่ถ้าท่านไปนั่งแล้วโอ้โห15นาทีก็ยังไม่ออกชิวเลื่อยเล่นโทรศัพท์นี่แหละอย่างเงี้ยท่านเดี๋ยวไปนั่งเลยครับเอามาแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นดีกว่าโอเคนะครับครับผมนะครับเพราะนั้นเรื่องผักผลไม้เนี่ยก็แนะนำนะครับว่าถ้าร่างกายของเราเย็นเวลาเราทำน้ำผักอย่างที่ว่าน้ำหัวไชเท้าเนี่ยท่านก็เติมผักผลไม้ที่มันมีรสร้อนเข้าไปหน่อยสิครับเช่นอะไรบ้างคะเช่นขิงฝานขิงไปสัก2แว่นนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าอาหารไทยก็ดียาไทยก็ดีเนี่ยเราไม่ได้กินอะไรแบบรสเดียวนะครับเราปรุงให้กลมกล่อมมีรสร้อนรสเย็นรสเปรี้ยวรสฝาสมดุลในร่างกายนะครับเพราะนั้นไม่ใช่กินแต่หัวไชเท้าต้องกินหลายๆอย่างครั้งหน้าเดี๋ยวคงต้องกวนอาจารย์หมอมาถึงเดี๋ยวเราสาธิตทำน้ำที่ทำให้ถ่ายดีน้ำแบบกินแบบไหนขับถ่ายดีน้ำแบบไหนกินแล้วสุขภาพดีอะไรเงี้ยแล้วเลือดลมเผื่อจะได้ให้คุณผู้ชมแบบลองทำตามใช่จะได้ใช้ทำที่บ้านได้ด้วยเนาะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเป็นหน้าที่ของป้าแดงกับแกะกล่องรีวิวครับกลับมาสุขภาพดีกันต่อนะครับกับสุขภาพดี24ชั่วโมงครับใช่ค่ะช่วงหน้าร้อนค่ะพี่เอ๋ทำให้เพื่อนต้องตัดผมไปนะคะเพราะว่า ช่วงหน้าร้อนทุกคนก็ชอบมักจะเป็นหน้ามืดวิงเวียนลมร้อนมาไปตากแดดร้อนๆใช่ค่ะลุกขึ้นได้ปุ๊บจับตัดเลยเปรี้ยวตรงที่ตัดเองนี่แหละครับผมนะครับหมอเพื่อนโยมแบบนี้เพราะว่าวันนี้แกะกล่องรีวิวครับป้าแดงเขามีของมาช่วยคลายร้อนมันคืออะไรไปเจอป้าแดงครับสวัสดีค่ะแหมเห็นหน้าป้าแดงอย่างนี้แล้วรู้เลยใช่ไหมคะว่าถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงแกะกล่องรีวิวชื่อบอกอยู่แล้วนะคะแกะกล่องออกมาแล้วก็เอามารีวิวกันสำหรับสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะเป็นของกินของใช้หรืออะไรก็ได้นะคะที่อยู่รอบๆตัวเราและธรรมดาป้าแดงอายุเท่านี้แล้วนะคะหรือแม้แต่ท่านผู้ชมท่านอื่นๆก็ตามค่ะที่เมื่อถึงวัย 40-50 อัพแล้วก็ทุกคนจะมีอาการเป็นเหมือนกันหมดอย่าว่าแต่คนเฒ่าคนแก่เลยค่ะแม้แต่คนที่ทำงานเยอะๆหรือออกไปข้างนอกตอนนี้แสงแดดมันก็จ้าจ้าเหลือเกินยิ่งกำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วก็รับรองได้ว่าถ้าท่านไม่ระวังตัวให้ดีๆนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้ำไม่เพียงพอท่านอาจจะมีอาการวูบล้มลงไปได้ง่ายๆแม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาดมยาอมยาหมองจะมีออกมาให้เห็นเยอะแยะมากมายแต่สำหรับวันนี้ที่ป้าแดงจะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็เผื่อที่ว่าจะได้ไปซื้อหาเอามาใช้กันเนี่ยนะคะขอบอกเลยว่ามันเหมาะอย่างยิ่งกับสุขภาพของเราท่านๆค่ะอ้าวเด็กมาเลยค่ะขอดูผลิตภัณฑ์หน่อยโอ้มีผลิตภัณฑ์เยอะเลยนะคะนี่ป้าแดงก็เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เข้ามาอย่างนี้ก่อนงั้นก็จะขออนุญาตใส่แว่นกันสักนิดหนึ่งค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นสมุนไพรน้ำค่ะเป็นสมุนไพรน้ำอันนี้นะคะขออันนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบสูตรดมค่ะเป็นแบบสูตรดมนะคะที่จะมีให้เห็นกันโอ้เป็นแบบนี้นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ดูกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับสมุนไพรน้ำแบบนี้นะคะซึ่งจะมี2แบบก็คือว่าเป็นแบบสูตรดมหรือแม้แบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบลูกกลิ้งค่ะลูกกลิ้งนะคะเป็นแบบลูกกลิ้งขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะขอเวลานิดหนึ่งอันนี้คือสีชมพูอันนี้เป็นสีม่วงนะคะดูจาก
ดูจากสมุนไพรที่อยู่ข้างในนะคะก็คือว่าจะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนกันสมุนไพรที่เขามีอยู่ในประเภทที่เป็นสูตรดมเนี่ยเขาจะมีมากกว่า10ชนิดด้วยกันนะคะอาทิเมนทอลกะละบูนพิมเสนน้ำมันยูคราค่ะแล้วก็ในนี้มี2กลิ่นค่ะคือกลิ่นดั้งเดิมนะคะกลิ่นดั้งเดิมแล้วก็กลิ่นส้มด้วยกันและเพื่อที่จะให้ได้ทราบกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นแบบว่าสูตรดมนะคะกลิ่นตะไคร้เนี่ยหอมนะคะมันทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็แทนที่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยเราสูดอะไรเข้าไปเยอะๆเราจะรู้สึกวิงเวียนแต่อันนี้กลับทำให้เรารู้สึกว่าโลกมันสดใสขึ้นนะคะตาสายตาเนี่ยแจ่มจ้าขึ้นเลยทีเดียวนี่เป็นแบบลูกกลิ้งที่ป้าแดงหยิบมาเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นดอกไม้กลิ่นหอมหวานนะคะเพราะว่ามี3กลิ่นด้วยกันเป็นเหลืองทองเป็นกลิ่นหอมหวานแล้วก็เป็นดอกไม้ที่แสนสงบนะคะเป็นแบบลูกกลิ้งที่สามารถที่จะไปแต้มตามจุดที่เป็นชีพจรหรือแม้แต่ต้นคอหรือแม้แต่ขมับตามข้อมือต่างๆหรือจมูกก็ได้นะคะสรรพคุณของแต่ละสีเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอย่างสีที่แปลงถืออยู่นี้เป็นดอกไม้กลิ่นหอมหวานเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยจิตใจเนี่ยพอดมเข้าไปแล้วรู้สึกเบิกบานใจนะคะสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกค่ะหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอกไม้เหลืองทองแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมีสรรพคุณช่วยบำบัดอาการซึมเศร้าและมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียมาดูอีกชนิดหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งอีกสีหนึ่งก็คือกลิ่นดอกไม้แสนสงบค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นดอกไม้แสนสงบแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าได้สูดดมเข้าไปนะคะจะยิ่งทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ยาวนานหลับได้ลึกมากยิ่งขึ้นนี่คือนะคะสรรพคุณทั้งหลายของลูกกลิ้งแล้วก็สมุนไพรที่เอาไว้ใช้สูดดมซึ่งเป็นสมุนไพรน้ำนะคะที่สามารถที่จะมาช่วยให้ท่านนั้นได้รู้สึกดีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะไม่มีปัญหาในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันสนใจค่ะเข้า Facebook เลยนะคะ Herpiness นะคะ Herpiness ก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้แอดไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ @herpiness ค่ะหมดเวลาของช่วงแกะกล่องรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับรายการสุขภาพดี24ชั่วโมงและเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมที่อยากจะมีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอยากจะให้ประแดงได้มารีวิวให้กับท่านนะคะท่านสามารถที่จะติดต่อยังที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วประแดงก็จะเอาสินค้าของท่านนั้นมารีวิวเพื่อที่จะบอกต่อกับท่านผู้ชมท่านอื่นๆได้เอาไปใช้ท่านได้บุญด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อสุขภาพดีแล้วทุกคนนั้นนะคะก็จะมีความสุขกันค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณป้าแดงด้วยนะครับน่าใช้มากพี่เอิร์ธชอบตรงที่มีดอกไม้อยู่ข้างในนี่ใครที่มีของดีๆครับที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับและยิ่งเป็นของแบบผลิตภัณฑ์เจ้าของคนไทยแบบนี้เนาะผลิตภัณฑ์แบบไทยๆฝากมาให้ป้าแดงช่วยรีวิวได้นะครับไปที่ Facebook Fanpage M-Cup Family ช่อง14ครับค่ะฝากมาได้เลยนะคะครับผมแน่นอนอาทิตย์หน้านะคะวันจันทร์ค่ะพบกับอาจารย์หมอพรเทพครับผมนี่ค่ะเรามีการออกกำลังกายแบบสไตล์กังฟูจะต้องตีลังกาขนาดไหนดีที่เพื่อนไม่อยู่วันจันทร์มันไม่ลดผลมากนักแต่ดีต่อสุขภาพเพราะเขาที่แล้วฟีดแบ็กดีมากอาจารย์หมอพรเทพก็เลยไปทำการบ้านมาเผื่อให้นะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากยูนิโคลด้วยนะครับย้ำนะครับว่าเราเจอกันแบบนี้สดๆครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงตรงที่นี่ช่อง 14 M-Cord Family นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ